สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก็เชื่อแหละครับว่าการ์ตูนอย่างดราก้อนบอลนะครับก็เข้าถึงทุกเพศทุกวัยจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเอ่ยคนแก่เอ่ยหรือวัยรุ่นนะครับหรือคนวัยทำงานเนี่ยก็ต่างผ่านดราก้อนบอลกันมาแล้วทั้งนั้นนะครับคือเอาง่ายๆนะเป็นการ์ตูนที่แมสมากๆและทุกคนรู้จักนะครับแต่ด้วยความที่ว่าการ์ตูนเนี่ยถึงแม้จะดังหรือจะดีแค่ไหนนะครับมันก็จะต้องมีจุดด่างพร้อยนั่นแหละครับจะเรียกว่าจุดด่างพร้อยก็ไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่รสนิยมความชอบนะครับวันนี้เลยเนี่ยก็เลยนะครับทำการจัดอันดับนะครับ5ภาคดราก้อนบอลเนี่ยที่แฟนดราก้อนบอลร้องกี่กันมากที่สุดเลยรู้สึกว่ามันห่วยที่สุดเลยนะโดยอันนี้นะครับเป็นผลโหวตนะครับจากทั่วโลกเลยแหละครับที่เข้ามาดูในเว็บแรงเกอร์แล้วก็คิดว่าเนี่ยก็คือเป็นภาคที่ห่วยที่สุดและรู้สึกว่าไม่ชอบเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะตรงใจใครบางคนหรืออาจจะไม่ตรงใจก็ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่แล้วแต่รสนิยมและกันแต่เป็นอันว่ารสนิยมคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ชอบภาคที่ผมจะเอ่ยถึงทั้งหมด5ภาคนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง5ภาคนี้เนี่ยจะเป็นภาคที่คุณคิดเห็นเหมือนกันหรือไม่มาเริ่มที่ภาคแรกกองทัพเรดริบบอนหรือกองทัพโบแดงแสลงในใจสำหรับแก๊งโบแดงแสลงในใจบอกเลยแหละครับว่าแก๊งนี้นะครับเป็นแก๊งที่ถือว่าจำนวนคนในแก๊งเนี่ยเยอะจริงๆแหละครับแต่ว่าคนเนี่ยจำแก๊งนี้ได้เนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าแก๊งนี้ไม่มีอะไรที่แบบเป็นจุดเด่นเลยแต่ละอย่างนะครับดูซิมเพิลและดูแล้วเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดสักเท่าไหร่นะครับจะว่าไม่ผ่านกระบวนการคิดก็คงไม่ได้หรอกครับแต่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเดินไปอย่างง่ายมากๆเลยแล้วภาคนี้ถามว่าอะไรเป็นจุดดีที่สุดเลยนะครับจุดที่ดีที่สุดก็คือเถาไปไปเท่านั้นเลยแหละครับเถาไปไปเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ใครติดตามดราก้อนบอลก็คือจะต้องจำเขาได้ใช่ไหมครับแต่อื่นในภาคนี้บอกเลยนะครับทุกคนเนี่ยแทบจะไม่มีใครจำอะไรในภาคนี้ได้เลยเพราะความที่ว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่เดินเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างช้านะครับเดี๋ยวไปเจอตัวนู้นทีตัวนี้ทีนะครับค่อนข้างห่วยแตกเลยคือเอาง่ายๆนะถ้าแก๊งนี้มันเป็นฝุ่นนะครับคุณเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคุณสามารถเหยียบแก๊งนี้เนี่ยติดตีนมาได้แน่นอนเลยเพราะว่าแก๊งนี้มันเยอะมากๆเยอะเหมือนฝุ่นณขณะนี้เลยนะคือแบบมันจะเยอะไปไหนแล้วถามว่าด้วยความที่เยอะมันดีไหมโอเคแหละบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยดีจังเลยตัวละครเยอะนะครับแต่แฟนดราก้อนบอลส่วนใหญ่คิดว่ามันเยอะมากก็จริงแต่ไร้คุณภาพและก็ไม่ได้จดจำตัวละครไหนเลยคือในภาคนี้ถามว่าตัวละครตัวไหนที่ถือว่าเป็นเดอะเบสที่สุดและทุกคนจำได้ที่สุดและเป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือแค่เถาไปไปเท่านั้นเองส่วนที่เหลือนะครับทุกคนไม่เคยจะจำได้เลยเนื้อเรื่องตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าหลายคนลืมแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้เนี่ยมีการดำเนินเนื้อเรื่องยังไงบ้างสิ่งเดียวที่คนรอคอยนะครับในภาคนี้เลยเนี่ยก็คือเมื่อไหร่เนี่ยภาคนี้มันจะผ่านไปนะครับเพราะภาคนี้เนี่ยมันโคตรจะน่าเบื่อเลยแต่ก็ยังดีนะน่าเบื่อน้อยกว่าลุงบางคนเอาอีกแล้วเอ็กซ์มึงแซะเขาอีกแล้วนะมาที่ภาคต่อไปซูเปอร์หมายเลข17ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแฟนดราก้อนบอลคลาสสิกส่วนใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยจะเกลียดดราก้อนบอล GT มากๆเพราะถือว่าดราก้อนบอล GT นะครับเป็นการเหยียบย่ำนะครับดราก้อนบอลภาคเก่าของอาจารย์ทูเยม่ามากๆเลยเพราะว่าแต่ละสิ่งเนี่ยมักจะขัดกับสิ่งที่อาจารย์ทูเยม่าเนี่ยทำก่อนหน้านี้และบวกกับด้วยที่อาจารย์ทูเยม่าเนี่ยแกไม่ได้ทำนะครับแน่นอนแหละว่ามักจะเกิดกระแสต่อต้านเนี่ยเสมอเลยและยิ่งอาจารย์ทูเยม่าเนี่ยทำดราก้อนบอลซูเปอร์มาเนี่ยเหมือนมาตบหน้าทีมงานดราก้อนบอล GT แหละครับว่าดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยคือของที่แท้ทรูก็ยิ่งทำให้นะครับภาคนี้เนี่ยไม่อยู่ในความทรงจำของใครหลายคนเนี่ยยิ่งกว่าเดิมเลยนะครับด้วยที่ภาคนี้นะครับเป็นภาคที่ถือว่าแย่มากๆซึ่งในภาคนี้เนี่ยเขาได้นำหมายเลข17กลับมาเนี่ยหลังจากหายไปในช่วงเซลเกมซึ่งหมายเลข17นะครับก็มาในรูปแบบใหม่รูปลักษณ์ใหม่นะครับและหลายคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะถูกใจกับรูปลักษณ์นี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการไม่ได้ให้เกียรติอาจารย์ทูเยม่าเท่าไหร่ในการดัดแปลงตัวละครตัวนี้บวกกับว่าภาคนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างสั้นนะครับคือมันไม่ค่อยมีที่มาที่ไปสักเท่าไหร่นะครับเลยโหวตอันนี้มาเป็นอันดับที่4นะครับถึงภาคที่ห่วยที่สุดในสายตาพวกเขามาที่ภาคที่3ภาคเกรทไซย่าแมนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโกฮังนะครับเป็นตัวละคร1ตัวที่เท่มากๆในดราก้อนบอลภาคของเซลเกมและเป็นตัวละครนะครับที่เคยแซงอันดับ1นะครับของการโหวตเนี่ยแซงหน้าโกคูไปอีกซึ่งในภาคต่อมานะครับแฟนดราก้อนบอลหลายคนก็เลยคาดหวังและก็หมายมั่นปั้นมือเลยแหละครับว่าภาคนี้แหละจะเป็นภาคที่พวกเขาเนี่ยได้เห็นถึงความเท่และความเทพของโกฮังนะครับแต่ด้วยบทในภาคนี้บอกเลยแหละครับว่าด้วยนิสัยของโกฮังเอ่ยการที่อยู่โรงเรียนเอ่ยนะครับเป็นสิ่งที่แฟนดราก้อนบอลหลายคนเนี่ยก็รู้สึกไม่ชอบแหละครับด้วยนิสัยโกฮังที่ดูติ๊งต๊องไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องการต่อสู้มากเพียงพอนะครับเหมือนตอนช่วงเซลเกมซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทำให้โกฮังนะครับจากคนเนี่ยที่เคยมีอันดับแบบไต่อันดับสูงๆเลยนะเรื่องแบบเรตติ้งนะครับพอเขาไปเป็นพระเอกเต็มตัวนะครับเรตติ้งของเขาเนี่ยตกลงมากๆและทำให้ดราก้อนบอลนะครับเรตติ้งตกด้วยนะขณะนั้นนะครับจนทำให้นะครับทีมงานตัดสินใจนะครับบอกกับอาจารย์ทูเยม่า
านตัดสินใจที่จะนำโกคูกลับมานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าผลกระทบส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากภาคนี้นั่นแหละครับด้วยความที่โกฮังดูไม่โตเลยความไม่เท่ของโกฮังในภาคนี้นะครับเป็นเดซย่าแมนนะครับโอเคแหละหลายคนอาจจะชอบในความตลกโปกฮาในภาคนี้แต่แฟนดราก้อนบอลที่เขาดูแบบจริงจังแล้วรู้สึกแบบต้องการโกฮังเท่ๆคนเดิมกลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างรับไม่ได้กับภาคนี้นะครับจึงไม่น่าแปลกใจแหละครับว่าที่เขาจะโหวตไอ้นี่นะครับเป็นภาคอันดับ3เลยที่ถือว่าห่วยแตกที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลมาที่อันดับที่2การ์ลิกจูเนียร์ซาก้าถือว่าเป็นภาคที่ห่วยที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอล Z นะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับไม่ได้ติดตามดราก้อนบอลในภาค Z นะครับในเวอร์ชั่นเก่านะไม่ใช่เวอร์ชั่นใครนะครับที่เขามาปรับปรุงใหม่เนี่ยก็คงจะไม่เห็นภาคนี้นะครับเนื่องจากว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคนะครับที่เป็นส่วนเสริมของทางอนิเมะที่เขาทำมาเอาง่ายๆนะครับภาคนี้อาจารย์ทุยม่าไม่ได้ทำครับเป็นภาคที่เขาทำมารอนะครับให้อาจารย์ทุยม่าเนี่ยคิดเรื่องคิดบทนะครับแล้วก็แต่งนะครับในภาคมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยให้เสร็จเสียก่อนโดยภาคนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างนะครับตอนจบนะครับฟิสเซอร์ซาก้านะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างของทั้งซาก้านะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าทีมอนิเมะก็แต่งมานะครับแบบลวกๆแล้วก็ห่วยๆด้วยนะครับพอภาคนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่น่าจดจำเลยนะครับบวกกับว่าภาคนี้นะครับการต่อสู้ก็ห่วยแตกอะไรก็แบบไม่ดีสักอย่างเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยต้องไปพิสูจน์ดูกันเองเลยนะว่ามันห่วยจริงๆภาคนี้นะครับทำเป็นมูฟวี่ด้วยนะครับและแน่นอนแล้วว่ามูฟวี่ก็เจ๊งมากๆเลยนะครับคนเนี่ยบอกว่าห่วยแตกมากๆนะครับเป็นมูฟวี่ดราก้อนบอลแซดนะครับเดสโซนนะครับก็ไปดูเลยคือถ้ามูฟวี่เนี่ยห่วยยังไงนะครับในอนิเมะเนี่ยห่วยกว่า 2-3 เท่าแน่นอนนี้ผมรับประกันได้เลยมาที่อันดับที่1อันนี้เนี่ยไม่ต้องเดาให้เสียเวลาเลยนะครับทุกคนต้องรู้แน่นอนนะครับก็คือ Dragon Ball GT นะครับตอนที่ไปหาลูก Dragon Ball นั่นแหละครับเป็นอะไรที่แบบห่วยแตกแบบห่วยบรมมาห่วยจริงๆเลยนะคือตอนนั้นน่ะเขาต้องการจะให้โกคูเนี่ยกลับไปเป็นเด็กแล้วต่อไปตามหาดราก้อนบอลนะครับก็คืออยากจะให้เหมือนภาคเด็กมากที่สุดเลยซึ่งแน่นอนแหละว่ามันโคตรจะไม่เวิร์คเลยคือเขาเนี่ยพยายามที่ให้โกคูนะครับเป็นเด็กไปออกตามหาดราก้อนบอลนะครับตามกาแล็กซี่ใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วไงก็คือพลังของโกคูตอนนั้นน่ะคือมันไปไกลเวอร์วังอลังการและการที่จะย้อนกลับไปแบบนั้นน่ะผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากๆเลยนะครับบวกกับว่านะครับมันไม่ใช่เนื้อเรื่องที่อาจารย์ทุยม่าแต่งนะครับมันยิ่งบวกความไม่ชอบนะครับของแฟนคลับดราก้อนบอลเนี่ยยิ่งไปอีกนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพอภายหลังนะครับมีภาคซูเปอร์นะครับเขาก็เลยไม่เดินแนวทางนี้แล้วเขาก็เลยไปในทางอื่นเลยนะครับเพราะเขาคิดว่านะครับแนวทางนี้เป็นอะไรที่ห่วยมากๆและในภาคนี้นะครับบอกเลยครับว่าตัวละครตัวไหนที่ห่วยแตกที่สุดเลยนะครับไม่ใช่โกคูนะครับไม่ใช่ทรังนะครับแต่เป็นปังนี่แหละครับเป็นการออกแบบตัวละครที่ห่วยมากๆไม่ว่าจะเป็นนิสัยหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแต่ละสิ่งนะบอกเลยว่าห่วยจริงๆนะครับก็ทุกคนก็คงจะเห็นแหละครับว่านิสัยของปังในภาคนี้เป็นอะไรที่ไม่ได้แน่นอนนะครับคืออันนี้ผมยังไม่พูดถึงบลานะบลาก็ห่วยแตกนะครับแต่สำหรับผมความน่ารำคาญมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือปังนี่แหละครับด้วยความที่ว่าจะพูดว่าเป็นเด็กเหินขโมยก็คงไม่ไหวนะสำหรับเด็กผู้หญิงนะแต่มันแบบต้องพูดคำนี้จริงๆนะสำหรับปังก็นั่นแหละฮะขอย้ำเตือนอีกหนึ่งทีว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะครับกับการที่คนเนี่ยไม่ชอบภาคต่างๆนะครับที่คุณบางทีคุณอาจจะชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับคือแต่ละคนเนี่ยมันจะชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยเราแปลกหรือเปล่าทำไมถึงเราถึงชอบภาคนั้นทำไมเราถึงชอบภาคนี้แต่คนอื่นไม่ชอบนะครับคุณไม่แปลกครับเพราะว่าแต่ละสิ่งบนโลกมีดีนะครับมันไม่ได้ทำมาเพื่อคุณคนเดียวครับอาจจะทำเพื่อคนอื่นมากกว่าหรือบางทีนะครับก็จะทำมาเพื่อคุณเลยมันเลยถูกจริตของคุณเนี่ยมากกว่าก็ไม่ต้องน้อยใจแหละครับว่าทำไมวันนี้ทำคลิปมาว่าดราก้อนบอลคือผมไม่ได้ว่านะครับก็คือมาแนะนำว่าภาคเนี่ยมันห่วยนะคือทุกคนก็ไปดูก็ไปตัดสินใจแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องห่วงผมจะทำนะครับ5ภาคหรือ7ภาคที่ดีที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลด้วยนะครับเราไม่ลำเอียงแน่นอนนะก็กดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ใครนะครับสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับฟิกเกอร์โมเดลเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับที่แฟนเพจ Over Review นะครับหรือประมูลกับผมก็ได้นะทุกวันเสาร์นะครับ 20:30 นะครับจะมีการประมูลนะครับเริ่มต้นที่0บาททุกตัวก็นั่นแหละครับก็สามารถไปประมูลได้นะจ๊ะและถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับแล้วก็คอมเมนต์มาข้างล่างด้วยเยอะๆด้วยนะเพราะว่าเวลาผมจะทำคลิปต่างๆเนี่ยผมก็ดูจากคอมเมนต์แหละครับว่าอยากจะดูอะไรมากที่สุดนะครับและที่ใครขอไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องทั้งค่าพลังเอ่ยประวัติตัวละครนะครับกำลังเร่งทำให้ทุกคนอยู่อย่าลืมกดติดตามคุณจะได้ดูคลิปใหม่ๆแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ